ชมภาพพระแป๊ะออกบิณฑบาตครั้งแรกในวันออกพรรษาค่ะเชื่อว่าหลายคนพอจะรู้จักกันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผบ.ตำรวจเขาเป็นนักการเมืองและตำรวจชาวไทยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของไทยกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายตำรวจราชองครักษ์และนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษและการทำงานของเขาเองก็เริ่มต้นรับราชการตำแหน่งนายเวรผู้บังคับการประจำกรมตำรวจสำนักงานกำลังพลและสารวัตรแผนกสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์กองกำกับการสายตรวจจนกระทั่งในปี2537ถึง2538เขาก็ย้ายเข้าสู่กองปราบปรามในตำแหน่งรองผู้กำกับปี2539ก็ได้เป็นนายเวรอธิบดีกรมตำรวจค่ะล่าสุดนี้หลังจากที่เขาได้เกษียณอายุราชการก็ได้มีการบวชเลยสำหรับพระแป๊ะอดีตผบ.ตำรวจแล้ววันนี้ก็ได้บิณฑบาตเป็นวันแรกค่ะในงานบุญวันออกพรรษาเช้าวันนี้พระแป๊ะเองก็ได้ออกบิณฑบาตเป็นวันแรกในวันออกพรรษาจะเป็นยังไงเรามาชมภาพกันเลยค่ะ